nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร091-736-3393มาแล้วต้องลองซ้ำนี้น่าทำเองเนาะแล้วกูจะถามใครล่ะไม่ใช่ก็คือแบบเปิดร้านต้องแบบทำเองอ่ะหรือว่าไม่ทำดีกว่าหนึ่งคุณเห็นผมทำอะไรบ้างวันๆนึงเยอะแล้วถ้าพูดถึงแบบธุรกิจเลยนะผมเอาเวลาของผมทั้งหมดที่มานั่งอยู่เครื่องทั้งวันหาเงินได้อื่นได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าใช่ขายอะไรก็หายเหนื่อยกว่าแล้วจริงไหมขายอะไรวันนึงนะผมนั่งลงขาย3ชิ้นยังได้มากกว่าประกอบเครื่องตัวแล้วความรับผิดชอบมันเยอะกว่าจริงไหมดีไม่ดีไม่ดีแม่งโทษเราหมดเงินแม่งก็ได้เหมือนเท่ากันกับขายอะไรขายอะไรคือจบแล้วดีคือจบแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้วแต่ช่างเขาไม่ชอบมันสูงกว่าทำไมถึงต้องมีค่าแรงที่บางคนค่าแรงแม่งเยอะเพราะมันคือค่าความเสี่ยงที่ประกันตนเองในการแก้ไขในการแก้ไขค่าประกันตนเองในการที่มึงกระด่ากูไปแล้วหลังถ้าอาหารเหวอะไรทั้งหลายแหละมันที่มันต้องมีบางคนคิดค่าแรงอย่างเดียวเลย5,000ก็มี15,000ก็มีใช่ก็มันก็อยู่ที่เขาถามว่ามันค่าแรงมันอยู่ที่การตกลงและความพอใจแต่ค่าอะไรแพงกว่าปกติมากเกินไปไม่ได้คือแพงกว่าคนอื่นได้แต่มากเกินไปไม่ได้แต่ถ้าเราขายคุณภาพอะพี่ขายคุณภาพอย่างเช่นการันตีก็คือแพงแต่ดีแน่นอนดีแน่นอนแล้วลูกค้าบอกว่าแค่เนี่ยผมซื้อของแท้มาเอามาให้พี่ใส่ก็ยินดีผมคิดค่าแรงอย่างเดียวก็มาอย่างนี้หมดเลย เพราะมันแพงเกินไปไงมันแพงกว่าด้วยการการันตีแล้วก็ค่าแรงคุณแพงขนาดนี้การันตีผมแล้วแต่มันมาบวกค่าอะไรอีกทำไมจริงป่ะถ้างั้นถ้าเกิดคุณจะบวกค่าเรียกค่าประกันคุณภาพว่าของดีแน่นอนคุณอย่าคิดค่าแรงแพงดิคุณไม่ต้องคิดค่าแรงดิเพราะคุณบวกมาแล้วอ่ะแต่ถ้าเราไม่คิดค่าแรงแพงปั๊บบางอย่างไอ้ถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายเราก็แก้ไขให้ฟรีเราก็ไม่มีค่าแรงแล้วก็ยิ่งติดลบเข้าไปอีกก็ใช่ไงก็นี่ไงนี่คือความลำบากใจของช่างในมุมที่ลูกค้าไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องของความรับผิดชอบทำไมถามผมว่าผมเลือกที่จะทำรายการขายอะไรทำอย่างอื่นหาเงินมากกว่าการทำรถพอทำรถเนี่ยเราก็ทำได้ผมชอบผมรักผมชอบการผมชอบรถผมชอบที่จะรู้ผมชอบศึกษาผมทำได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าผมต้องไปรับความเสี่ยงกับคนอื่นทำเองดีกว่าไหมรถตัวเองไงไม่ต้องไปโดนฟันไงก็คือแค่นั้นเหมือนเรารู้แล้วก็โอเคเราพอใจแต่ก็ไม่ได้อยากจะรับความเสี่ยงมากการรับงานทำเพราะว่าเราอยากทำแต่ถ้ามันโดนกดดันโดนงี่เง่าไม่จ่ายเงินโดนนี่เลิกทำดีกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่บางคนเขาเป็นช่างมืออาชีพช่างอาชีพผมไม่ใช่อาชีพช่างอาชีพผมขายอะไรใครบอกใครถามผมบอกขายอะไรเป็นพิธีกรแค่นั้นทำเป็นโปรดิวรายการจบแล้วชีวิตหาเงินจากตรงนี้จริงๆแต่ช่างนี่ที่ทำให้เพราะอยากทำให้คืออยากทำเฮ้ยคันนี้อยากเล่นคันนี้อยากทำเฮ้ยคันนี้แม่งเอามาเป็นครูไว้ชอบอยากทำแต่พอหลังแม่งส่งไม้ทำเรื่อยๆเริ่มมีเงาเริ่มไม่จ่ายกูก็เบื่อที่อยากจะหยุดทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดทำไมนั้นก็กูมีแค่อยากความอยากไงเมื่อไหร่ที่กูไม่อยากทำกูไม่ทำแต่ถ้าช่างที่อาชีพก็เปิดร้านเป็นช่างซ่อมอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้คืออาชีพเขาต้องรองรับความอดทนได้มากกว่าผมคือเบื่อลูกค้าด่าลูกค้าบ่นหรืองานแม่งยากคุณก็ต้องทำใจเพราะคืออาชีพคุณแต่อาชีพผมไม่ใช่ช่างซ่อมนั่นแหละผมเลยเลือกที่ว่าจะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแล้วก็พยายามจะหาข้อมูลช่างขาวคุณทำนี่ได้คุณบอกได้คุณมาบอกเขาหน่อยให้คนดูรายการเผื่อเขาจะทำได้เองบ้างถ้าผมต้องมานั่งถ่ายด้วยทำด้วยบอกด้วยจัดจ้องด้วยโหหนึ่งผมจะแนะนำช่างดีๆให้คนอื่นได้ไงถ้าเกิดว่าคนอยู่แถวตะวันออกตะวันตกอย่างช่างขาวชลบุรีศรีราชาระยองถ้าเขารู้ว่าคุณทำได้คุณอยู่ที่นู่นเดี๋ยวเขาตามไปหาคุณผมไปหาคนใหม่อยู่สุพรรณ
ผมไปหาคนใหม่อยู่เหนือผมไปหาคนใหม่ทำให้มันกว้างขึ้นไม่ต้องไปส่งให้คนคนเดียวถึงแม้ผมทำโชว์ไว้แล้วคนมันก็เชื่อใจผมมันก็แห่มาทำแล้วกูทำทันไหมล่ะก็แบ่งงานกันดิโซนนี้ถ้าคุณถนัดตรงนี้คุณไปนี่ไอ้ถ้าคุณอยู่ทางเหนือคุณส่งไปนี่ดีกว่าถ้าคุณอยู่นี่ส่งไปนี่ดีกว่าท่านทุกคนผมก็ได้เครือข่ายคอนเนคชั่นที่รู้สึกดีกันด้วยคือเอ้ยมึงทำให้กูมีคนรู้จักมึงก็ไม่เกลียดกูกูได้พวกด้วยคือข้อดีมันดีมีเยอะกว่าที่การที่ว่าเราจะมาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่คนเดียวคือผมไม่ชอบคำว่าเสาหลักเฮ้ยต้องเป็นเราแล้วไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมเอื้อเฟื้อไม่ยอมบอกอะไรใครเลยสุดท้ายแล้วมึงตายไปมันก็หมดไปกับมึงแล้วก็เผยคนสาบด่าด้วยไม่ทิ้งให้ใครเลย อันนี้ผมก็พยายามอ่ะมาแบ่งกันที่คุณรู้อะไรคุณก็บอกผมก็อยากรู้อ่ะผมรู้อะไรผมก็แบ่งคุณถึงเวลามันก็ทำให้กระจายกันไปหมดแล้วคราวนี้ก็มีตัวเลือกมากขึ้นที่ผมอยากจะทำก็คือว่าถ้าเมื่อใดที่ช่างทำรถได้เยอะขึ้นร้านอะไรมีคนรู้จักมากขึ้นมันเกิดการแข่งขันกันในตลาดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะได้ยินว่าต้องง้อมันอ่ะช่างนี่ต้องง้อให้มันทำอ่ะต้องง้อแล้วเท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายมันจะด่ามันจะงี่เง่าไงก็ต้องยอมซื้อมันต้องยอมทนมันสมัยนี้ผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงว่ามึงไม่ต้องทนละถ้าแม่งทำงี่เง่าพูดจาไม่ดีเหรอที่อื่นมีเดี๋ยวกูแนะนำแม่งทุกที่เลยหรือถ้าไม่งั้นมึงดูในรายการกูทำเองแม่งเลยกูเนี่ยกูสอนมาขนาดนี้แล้วมึงก็ต้องทำได้บ้างแหละดีกว่านี่คือตัวเลือกแล้วก็ผลประโยชน์สำหรับทุกคนมากกว่าตัวเองถ้าผมแล้วมานั่งเลือกเก็บทำเองเก็บเองกินเองหาเงินได้เองเข้าเอกกระเป๋าเองคนไม่จำผมหรอกจริงแต่คนจะจำผมตอนที่ผมตายไปแล้วก็คือโอ้ยพี่แม่งสามแม่งปั้นมาเว้ยพี่ตั้มแม่งทำให้กูแม่งโตนะเว้ยพี่ไปทำแม่งไอ้ตรงนี้ได้ให้ความรู้จากพี่ตั้มมาเฮ้ยตรงนี้พี่เราแบ่งกันพี่ตั้มผมบอกพี่ตั้มไปพี่ตั้มแบ่งตรงนี้มามันทำให้คนพูดถึงตรงนี้อยู่ผมยังไม่ตายหายไปไหนแค่ชีวิตที่เสียไปแต่สิ่งที่ผมเคยทำไว้แม่งยังอยู่แค่นี้คือทำเป็นคนใจกว้างเนาะไม่กว้างหรอกแต่คือมันมีรู้สึกว่าเราเคยไม่ชอบอะไรเราเคยเจอกับอะไรที่เราไม่ชอบเราจะไม่ทำแบบนั้นผมเคยเจอช่างที่เห็นแก่ตัวช่างคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในจักรวาลหรือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกคิดว่าเนี่ยรุ่นนี้ต้องกูเท่านั้นแล้วไม่แบ่งใครแล้วก็โขกสับผมก็สัญญาตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งที่กูเป็นกูรู้โลกต้องรู้อะไรก็ตามที่กูรู้โลกต้องรู้แบ่งได้แบ่งถามว่าอันไหนที่จะต้องขายมีกำไรผมทำธุรกิจผมต้องบวกกำไรคุณพอใจคุณซื้อคุณไม่พอใจไม่ต้องซื้อแต่สิ่งที่คุณจะได้มากกว่านั่นคือ1ชื่อเสียงทั้งหมดที่ผมทำมาการันตีคุณได้ว่าผมไม่โกงคุณแน่ของที่ผมขายไปแท้คือแท้แน่เทียมคือเทียมแน่คุณเชื่อใจผมได้เพราะเราทำชื่อเสียงมาแบบนี้แล้วสิ่งที่ต่างหากที่ผมอยากได้มากกว่าเงินอยากได้ความน่าเชื่อถือความมั่นใจเวลาผมพูดอะไรไปผมรับประกันว่าเฮ้ยช่างขาวเหรอเจ๋งไม่ต้องห่วงเชื่อใจได้คนไม่แห่เลยไม่ต้องมานั่งรอถามคุณเลยว่าคุณดีจริงไหมเพราะเขาเชื่อในผมไงเขาเชื่อในรายการไงแต่ผมก็กำลังจะบอกอยู่ว่าดูแล้วประกอบแล้วใช้วิจารณญาณเอานะผมการันตีไม่ได้คุณต้องไปคุยกันให้ชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วคุณจะเก็บลูกค้าคุณไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณไม่ใช่ผมผมเป็นเพียงแค่ว่าเฮ้ยตรงนี้มีช่างซ่อมตรงนี้ช่างซ่อมช่างขาวช่างขาวซ่อมได้แต่จะดีไม่ดีอยู่ที่คุณหน้าที่เราก็มีแค่นั้นช่วยกันได้ช่วยผมช่วยให้ร้านคุณมีชื่อเสียงมีคนรู้จักผมช่วยให้คนดูรายการได้รู้ว่าร้านไหนทำอะไรได้บ้างได้หมดทุกฝ่ายผมได้เนื้อรายการผมได้ความสุขผมไม่ใช่คนดีผมเป็นคนที่ ชอบเสพ ผมชอบเสพความสุขของคนอื่นคือเมื่อใดที่เห็นคนอื่นมีความสุขจากการที่เราให้จากการที่เราทำแล้วมีความสุขอยู่ได้ผมมีความสุขนะจริงๆหล่อมากหล่อไหมใครก็พูดแบบนี้ เอาจริงจริงคือเราไม่ว่าจะจัดงานรถฮะจัดงานรถเนี่ยบางคนถามว่าพี่จัดงานไหมเห็นทำบุญเลยไม่มีไม่กูทำเพื่อตัวเองกูจัดงานรถกูจัดเพื่อตัวเองคือสนองความตัณหาของกูเองสนองความอยากสนองจุดยอดของกูเล่นรถอย่างเดียวไม่เฟี้ยวเท่ากับได้เป็นผู้จัดด้วยแล้วจัดงานทั้งทีต้องจัดให้ดีก็ไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองแต่ความสุขของตัวเองความชอบของตัวเองมันดันเป็นตรงกับความชอบของคนอื่นด้วยมันเลยทำให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันแค่นี้เองเหมือนกันการที่ผมทำแบบนี้ผมเสียผลประโยชน์มากกว่าไหมผมให้ทั้งเนี่ย
ค่าแรงค่าอะไรให้มากกว่าที่คุณไปทำเองอีกใช่แต่มันคือความสุขที่ผมได้แบ่งปันผมเสพความสุขของผู้คนดูเมื่อไหร่ที่คนดูแม่งพิมพ์เข้ามาว่าขอบคุณมากเลยครับได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่แนะนำขอบคุณตรงนี้นี่คือความสุขที่ผมรออยู่แค่นี้นี่คือความสุขที่ผมรอจริงๆผมไม่ได้รอเงินบางทีเงินแม่งก็ซื้อผมไม่ได้แบบทุกอย่างหรอกเพราะเราขายอะไรอยู่แล้วเรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วเราครองตัวมันได้แต่ถ้าจะมัวแต่หาเงินในมุมอย่างนี้คุณจะไม่มีความสุขกับการที่คุณไปเที่ยวอย่างเดียวคุณความสุขไม่เท่ากับการที่คนอื่นแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำด้วยสุขกว่าเยอะสุขกว่าเยอะจริงๆเชื่อผมแม่งเป็นโรคชอบเสพความสุขของคนอื่นคือความสุขของคนอื่นที่มันเกิดจากความการที่เราแบ่งปันแล้วเขามีความสุขเขาได้จริงๆเขาได้ประโยชน์จากการที่เราบอกไปแล้วเขามีความสุขเขารู้สึกดีกับเรานี่ไงที่อยากได้เดี๋ยวได้แค่ความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้เราสักนิดเดียวเราก็เอาแล้วแค่คำขอบคุณคำเดียวคำว่าหรือว่าคำประโยคที่มันได้เขามาออกแรงใจเขาจริงๆนี่คือที่รออยู่ที่รอคนดูรายการทำอยู่รอคนแชร์บางทีแบบเฮ้ยเราทำไปคลิปไปดีๆไปอยากให้คนแชร์เราเห็นหนึ่งแชร์ไม่ต้องมาไลค์เราแค่เขาแชร์ไป เราก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยคือเราต้องการนี่คือความสุขละใครจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เราแอบมีความสุขของเราละแค่นั้นเองถึงได้มีภูมิได้แต่อวดภูมิไม่ได้มันก็ต้องแบ่งให้คนอื่นอวดบ้างเงียบได้ถามไปอันไหนที่มันไม่ใช่จริงๆก็ขัดนิดนึงเรารู้นี่เราก็จะขัดได้ไม่ใช่เออไปหมดจนเละเทะไปหมดรายการมันก็ไม่น่าดูรายการมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือทำไมทุกวันนี้รายการคนแม่งตามรอดูเทคนิคเพราะอะไรเพราะเขามั่นใจได้ว่าไอ้สิ่งที่ออกมาคือถูกต้องไม่มากก็ไม่น้อย